ดีค่ะทุกคนในวันนี้นะคะหมวยมี How to มาฝากทุกคนกันอีกแล้วเนาะเทปนี้พิเศษตรงที่ว่าหมวยได้ใช้เครื่องสำอางจากแบรนด์ Gracie Glade นะคะ I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason why I should ever let you goDon't wanna wake up if I'm dreaming because you know I can't get enough of this feeling. รูปแบบเบอร์รี่แบบนี้นะคะก็จะเป็นโทนแบบว่าชมพูแดงๆกำกับแบบนี้นะคะจะบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะใครที่ชอบความแบบคิวๆนะคะแต่ก็แอบมีความเปรี้ยวนิดเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนนะในวันนี้นะคะหมวยจะเอาเครื่องสำอางจากแบรนด์ Gracie Glade นะคะมาแต่งหน้าในลุคนี้ใช้อะไรแล้วก็แต่งยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก็เริ่มต้นกันด้วยหน้าสดแบบนี้เลยนะคะหมวยจะใช้รองพื้นในรูปแบบตลับจาก Gracie Glade นะคะอันนี้เป็นรุ่น Glade Soft Matte Foundation โดยจะเริ่มจากเบอร์1ก่อนเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสีมันค่อนข้างที่จะไม่พอดีนะคะดังนั้นหมวยจะใช้ทั้งสีเข้มแล้วก็สีอ่อนผสมกันนะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะคะสำหรับคนที่ได้คูชั่นหรือว่ารองพื้นมาแล้วสีมันไม่กลืนกับผิวเนี่ยก็สามารถใช้สีสว่างเนี่ยบริเวณกลางผิวแล้วก็ใช้สีเข้มเนี่ยเฉดบริเวณเกาะผิวได้ค่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยหน้าไม่ลอยเนาะวิธีใช้เจ้าตัวนี้นะคะคือเขาจะมีเป็นตลับแบบนี้มาให้เนาะแล้วเราก็ใช้แบบกดปั๊บเอาแบบนี้เนาะช่วงนี้นะหน้าค่อนข้างที่จะแบบเป็นรอยแดงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีปัญหาแบบว่ารอยดำนิดหน่อยแล้วก็สีผิวไม่ค่อยสม่ำเสมอกันเนาะสำหรับระดับการปกปิดเนี่ยหมวยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะปกปิดได้ดีเลยแล้วก็ช่วยปรับสีผิวได้ดีมากๆเลยนะคะก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวหมวยจะใช้เบอร์2นะคะลงบริเวณกรอบหน้านะคะเป็นการเชดดิ้งไปในตัวเลยเนาะรอแล้วนะคะก็จะใช้สีออกบริเวณกลางหน้านะคะแล้วก็จะใช้สีเข้มบริเวณกรอบหน้านะคะเทคนิคนี้นะคะจะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ทำให้หน้าของเราเนี่ยลอยวอกเนาะเดี๋ยวหมวยจะรอให้มันเซตตัวสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะตามด้วยแป้งฝุ่นนะคะทาซูเซนอันนี้ใช้ของสีจันนะคะก็เป็นแป้งฝุ่นอัดแท็กนะคะเดี๋ยวหมวยจะมาแต่งตาต่อเลยนะคะลุคในวันนี้นะคะหมวยอยากได้เป็นแนวแบบสีแดงเบอร์รี่ฉ่ำๆนะคะก็เดี๋ยวไปดูวิธีการแต่งตากันเลยค่ะในขั้นแรกนะคะหมวยจะลองสีตาด้วยลิปแมทนะคะอันนี้เป็นลิควิดแมทจาก Gracie Glade นะคะจะใช้สีนี้นะคะเป็นสี AQ size สีมันจะเป็นสีออกแบบสีมันออกแบบแดงฉ่ำๆแดงอมม่วงนิดๆแบบนี้เนาะเชฟตาในวันนี้นะคะหมวยจะไม่เน้นขัดเบามากนะคะแต่จะเน้นแบบดูแบบฟุ้งๆดูแบบวิงๆนะคะรีบเบลนก่อนที่แบบว่าลิปมันจะแห้งนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเบลนไม่ไปอันนี้นะคะขึ้นไปเป็นเบลนเชฟแบบนี้เลยนะพอได้แบบนี้แล้วนะคะหมวยก็จะใช้เจ้าตัวกูดี้กูสนะคะเป็นบลอสซัมบัตตัวนี้สีสมิธนะคะจะออกเป็นสีโทนส้มโมวาวนะมาทำการแบบเบลนบริเวณขอบให้มันดูฟูแล้วก็เนียนมากยิ่งขึ้นเนาะใช้สีที่ออกแบบแดงแบบนี้นะคะในการลงย้ำบริเวณทั่วเปลือกตาอีกรอบนึงค่ะจะทำให้สีแดงของเราเนี่ยดูฉ่ำแล้วก็เด่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้สีมุ้งเข้มแบบนี้นะคะคาบบริเวณหางตานิดนึงนะคะเพิ่มมิติให้กับดวงตานิดนึงเนาะแล้วก็ใช้สีที่มันวิงวิงแบบนี้นะคะลงบริเวณกลางเปลือกตาค่ะเปลี่ยนคิ้วติดขนตาปลอมปัดมาสคาร่านะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็คอนโทรลไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาปัดแก้มกันต่อเลยนะคะปัดแก้มนะคะหมวยจะใช้2สีนี้เลยนะอันนี้เป็นสีซีมิลันกับสีสมิธนะคะโดยจะลงสีสมิธก่อนเนาะน่ารักมากเลยสีนี้ออกเป็นแบบส้มๆนัวๆนะคะ
ซีมิลานอันนี้นะคะเติมบริเวณที่แบบเล็กลงมานิดนึงนะคะทำให้โพแก้มของเราดูแบบสีชมพูมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าลุคนี้เราอยากได้แนวแบบเบอร์รี่นะคะหวานๆเนาะพิกเมนต์ของเขาเนี่ยทำออกมาแบบชัดมากนะคือหมวยจะต้องแบบเอามาแท็บกับข้อมือก่อนเพราะว่าสีมันค่อนข้างที่จะแบบพิกเมนต์ชัดมากถึงขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนทาปากนะสำหรับลิปจากเรซิเกตนะคะก็จะเป็นลิปแมทที่เนื้อนุ่มมากๆเลยนะหมวยชอบเนื้อของเขามากเพราะว่าเนื้อมันนุ่มแล้วก็เกลี่ยง่ายแล้วมันจะเป็นแนวที่แบบไม่ได้เป็นลิปแมทที่แห้งสนิทนะคะมันจะเป็นลิปที่แบบครีมมี่กึ่งแมทนิดๆนะคะทำให้แบบปากของเราดูแบบชุ่มชื้นแล้วก็อวบอิ่มมากๆเลยค่ะโดยสีที่หมวยจะทานะคะหมวยจะใช้สีนี้นะเป็นสีฮันนี่นะคะจะออกเป็นสีชมพูนูนๆนิดนึงแล้วก็จะเพิ่มสีบริเวณด้านในนะคะด้วยสีเดิมที่ทาตาเมื่อกี้นะคะคลิปหน้าค่ะ